ก็ไม่เป็นไรมากครับมันเป็นแผลเก่าครับอ๋อเป็นโดนซ้ำเราโดนอะไรมาเนาะผมเคยดั้งหักมานานแล้วครับแล้วโดนแผลเดิมใช่ครับแต่หมอบอกไม่ทำมีปัญหาอะไรไม่ครับมันโดนสบายสบายโดนเหมือนเดิมไม่คุยแล้วไม่มีผลข้างเคียงกับการไม่มีไม่มีน่าสบายไปห้องเกมการชกไฟนี้ครับครับก็อืดอืดครับครับถ้าข่าวไม่แม้ว่าเป็นโควิดใช่ไหมใช่ทำให้เราอืดไปหน่อยนึงอืดอืดอืดครับก็พกใจมาอย่างเดียวไปนี่ใช่ครับเกมเมอร์ทีเรามั่นใจแต่ยกไหนครับผมมั่นใจยกแรกครับพอยกสองไปพลาดโดนหมัดก่อนหายใจไม่ออกมันเข้าแรงเหมือนใช่ครับแต่วันนี้หายใจเก่งกว่าโชคของเองมากแค่ไหนครับก็ไม่พอใจครับแต่ก็พอใจในหัวใจตัวเองที่กลับมาไม่ยอมให้เสียรายการของราชดำเนินเวอร์ซิตี้ครับผมก็หายมาไม่กี่วันก็ซ้อมต่อครับต้องหายกี่วันครับไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์มาถึงแล้วอาทิตย์ตอนนี้เรามีกี่แต้มครับแปดจากแปดถ้าได้5ห้าสามแปดแปดใช่ครับน่าจะเป็นที่2แน่นอนเข้ามาถึงรอบนี้ถ้าขายเข้ารอบแล้วก็สูงแล้วใช่ครับคาดหวังยังไงครับก็เอานัดต่อนัดดีกว่าครับนะครับเอาทำผลงานนัดต่อนัดให้เป็นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเป็นไงครับนัดหน้าเต็มที่กว่านี้แน่นอนนัดแรกเจอใครคิดหมื่นคิดหมื่นสนุกแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องแข็งแรงนั่นแหละนะครับมั่นใจนะครับถ้าใครชนะก็เป็นแชมป์กลุ่มไปเลยใช่ครับ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 เป็นไงวันนี้เห็นกองมาชกของสิบหนึ่งแล้วผู้ชกยังไม่ได้ทำยังไม่เท่าไหร่ผู้ชกไม่เท่าไหร่ไม่ต่อยทีเดียวใช่ครับกระดูกแล้วไฟนั่งเราจะเต็มเกมเต็มแผนคู่ไงก็ไม่ซ้อมไม่ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้สู้กันมันเนี่ยคิดว่าเกมจะออกมายังไงแล้วแต่ว่าสนุกแน่นอนครับสนุกถ้าเราดูสิบหนึ่งสองยันเนี่ยเรายังไม่เห็นน้องเลยใช่เขาไม่ใช่ยังใช่ครับเขาเจอฝรั่งอะเนาะมันเปรียบยากกับคนไทยอะเนาะถ้าไทยเจอไทยก็ว่าก็กันอย่างนึงถ้าได้ฝากอะไรถึงใครกับเอฟซีที่ติดตามชมและไฟต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณทีมงานหมูทองอะคาเดมี่ครับแล้วขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่เชียร์ย่องคนหมูทองอะคาเดมี่ครับก็วันนี้ทำได้ครับฝืนหน่อยแล้วก็สบายใจครับได้ปลดล็อกนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามครับแล้วฝากติดตามทุกคนนะครับหมูทองอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับ